ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมขอปิดขอเทสเสียงก่อนนะครับพี่น้องนะฮะขอเทสเสียงแป๊บเดียวนะฮะได้แล้วครับเอาละครับเหนืออื่นใดนี่นะครับก็ขอยะซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับรายการอะไรคุยกันอย่างสบายๆนะครับแต่ละสัปดาห์แล้วก็มีเรื่องคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สังคมของเราก็มีเรื่องให้เราต้องชี้แจงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่อยู่ปะปนกับต่างศาสนิกหรือว่าจะอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมเองก็ตามนะครับในสังคมวันนี้เนี่ยก็เป็นสังคมที่ต้องการความรักความสามัคคีกันเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามเขาก็ต้องการความรักความสามัคคีเหตุการณ์ที่13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำก็เลยเป็นการบทเรียนนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะครับที่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีความเสียสละการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดแล้วก็ตระหนักนะครับในสังคมวันนี้ถ้าหากว่าเป็นสังคมที่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมเราไปไม่รอดนะครับชาวนาที่น้ำท่วมนาอันเนื่องจากว่าเป็นการสูบน้ำจากถ้ำลงมานะครับที่นาของชาวบ้านนะครับเป็น50ไร่70ไร่หรือเกือบ100ไร่ก็ตามก็จมอยู่ในน้ำทั้งที่ตัวเองได้ปักดำได้ปักต้นกล้าไว้นะครับแต่ทุกคนก็บอกว่าขอให้เด็กปลอดภัยนี่คือพลังแล้วก็จิตสำนึกนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าเป็นภาพที่เราสังคมนี้มันไม่เห็นนานแล้วก็คือพอหลังจาก13ชีวิตออกมาแล้วเนี่ยทุกคนแทนที่จะได้กลับบ้านนะครับไปหาครอบครัวของตัวเองแต่เมื่อรู้ว่าชาวนาที่ต้องรองรับน้ำจากที่ถูกปล่อยที่สูบมาจากในถ้ำเพื่อออกมาเพื่อให้น้ำในถ้ำเนี่ยเป็นลดลงเพื่อให้เด็กนั้นได้ปลอดภัยได้ว่าได้ลำเลียงออกมาด้วยความสะดวกปรากฏว่าก็มีอาสานะครับไปช่วยบรรดาชาวบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับอันเนื่องจากการสูบน้ำจากถ้ำเนี่ยไปช่วยเขาปลูกข้าวนะครับภาพอย่างนี้ประทับใจมากนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอในยุคปัจจุบันที่จะมีการเสียสละมีการให้ความอะไรการช่วยเหลือกันโดยไม่ได้คิดสตังค์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบหรืออะไรหรือจะได้หน้าได้ตาไม่นะครับแต่ทุกคนไปด้วยจิตสำนึกแล้วก็จิตอาสาจริงๆผมก็เลยย้อนกลับมาดูในสังคมเรานะครับสังคมมุสลิมเราซึ่งเป็นสังคมที่มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความเป็นพรรคเป็นพวกมีความเป็นตัวตนมาแต่ไหนแต่ไรนะครับในอดีตผมไม่อยากลากมาแต่ว่าก็ขอแบ่งเป็นง่ายๆนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเป็นคณะใหม่คณะเก่าแล้วก็เราก็ใช้ความเป็นคณะใหม่คณะเก่าในการแบ่งแยกกลุ่มก้อนของตัวเองเสมือนเรื่องการเมืองที่แบ่งเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดง เรียกว่าสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งการพูดคุยแม้กระทั่งการร่วมพบปะแม้กระทั่งการที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นการแบ่งขั้วแล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าคนกลุ่มนี้อย่าไปคบคนกลุ่มนี้อย่าไปสนใจคนกลุ่มนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยว
พราะคนละคณะกับเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าบรรยากาศในอดีตเมื่อสัก40 ถึง 50 ปีที่ผ่านมานี่นะครับมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยกับความขัดแย้งซึ่งมีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนปลนแต่หลังจากที่บรรดาผู้รู้โต๊ะครูเรียนกลับมาแล้วก็มานำมาสอนก็ปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มตระหนักในเรื่องของความเป็นพี่น้องกันมากขึ้นจนกระทั่งมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นแล้วก็มีวาทกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็คือวาทกรรมที่บอกว่าอุมมะฮ์วาฮิดะห์การเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกันมาดแม้นว่าเขามีชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือพี่น้องเรานะครับแล้วก็นั่นคือความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันคนหนึ่งเขาดื่มเหล้านะครับเป็นมุสลิมไม่เป็นแต่เขาดื่มเหล้าเขามีความผิดในเรื่องดื่มเหล้าแต่เขายังเป็นมุสลิมเหมือนกับเราไม่เป็นแสดงว่าเขาเนี่ยอุมมะห์เดียวกับเราแต่เขามีความผิดในเรื่องของการดื่มเหล้าแสดงว่าความผิดนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าทำให้เขานั้นต้องสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือทำให้เขานั้นออกห่างจากการเป็นออกห่างจากอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไม่ได้อยู่ในภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยทำไมล่ะครับเพราะเขายังคงความเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เขายังเป็นมุสลิมเหมือนกับเราอยู่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นที่เป็นผู้ยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์เชื่อมั่นว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลุลลอฮ์เพียงแต่เขามีความผิดในเรื่องการดื่มเหล้าความผิดในเรื่องการทำสิ่งฮารอมฉะนั้นเมื่อเขาทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ตะเพิดออกไล่ตะเพิดเขาออกจากใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ออกจากความเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือวาทกรรมที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็เอ่ยถึงจนกระทั่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ลำดับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ได้มากก็ตามแต่ก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้ในระดับหนึ่งซึ่งมันมีทีท่าว่าจะดีขึ้นมันเหมือนฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอหรือบางทีเราก็จะใช้สำนวนว่าปลายอุโมงค์ยังมีแสงสว่างมันมีความมันมีเหมือนว่าเรามีความรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าสังคมมันจะดีขึ้นสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอดีตผมก็มีความคิดเหมือนคนทั่วๆไปว่าถ้าหากว่าเป็นคณะเก่าก็คือคนที่ต้องไม่สนใจไม่คบต้องเจอเขาต้องโต้เจอเขาต้องฟาดฟันดูเสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ใช่พี่น้องเราซึ่งอันนี้ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับแต่หลังจากที่มาศึกษามากขึ้นมาใช้ชีวิตในความเป็น อยู่ในถนนสายดาวะเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นผมดาวะตั้งแต่ปี2539นะครับจบมาจากอินเดียนะครับผมไปทำออฟฟิศนะครับออฟฟิศของอีกอซ่าเนี่ย3เดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวผมก็เลยขอลาออกมาแล้วก็มาเขียนหนังสือหลังจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่ในการเรียกร้องผู้คนมาสู่สัจธรรมเสร็จแล้วมันก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเรามีวิธีการในการที่นำอิสลามไปให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่จะถูกต้องนักหรืออาจจะถ้าถูกก็น้อยหรืออาจจะไม่เป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำสารของอัลลอฮ์หรือมรดกของท่านรอซูลเนี่ยไปยังผู้คนที่เขาไม่รู้มันอาจจะมีกำแพงอะไรกั้นมากมายนะครับแล้วมันอาจจะมีความอคติในการที่เรานำเสนอในเชิงของการไปดูถูกดูแคลนหรือไปเชิงเข้มงวดในเชิงของการความดุดันหรือว่าการคุกกล่อมเขาซึ่งในอดีตผมเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ยกคนอื่นนะครับผมพูดตัวของผมนะครับแล้วผมก็มานั่งทบทวนนะครับว่า
วิธีการแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสื่อถึงคนระดับล่างหรือคนระดับที่ไม่รู้หรือคนอาจจะเป็นคนระดับเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะมีกำแพงอย่างมหาศาลในการที่จะรับสารจากเราก็เลยมานั่งทบทวนว่าทำยังไงที่เราจะนำสื่อแบบนี้เนี่ยไปถึงเขาแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มันคือหลักการของศาสนามันคือความลงตัวที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เป็นแบบอย่างพอเรากลับไปดูประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตำหนิมุสลิมเลยไม่เคยแม้กระทั่งด่าทอมุสลิมสิ่งเดียวที่ท่านนบีคือนัสิฮัตบอกและก็ตักเตือนสิ่งที่ทำให้มีนบีลมขึ้นสิ่งที่ทำให้มีหน้าแดงสิ่งที่ทำให้มีโกรธหรือโมโหก็คือคนที่มาใส่ร้ายอิสลามมาทำร้ายอิสลามแต่ถ้าหากว่ามุชริกกาเฟรหรือศัตรูของอิสลามเนี่ยมาด่านบีว่านบีเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตนบีไม่เคยตอบโต้ไม่เคยตอบโต้นะครับก็ว่าไปนบีก็ทำหน้าที่ในการดะวะผู้คนแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับมาด่าทออิสลามมาตำหนิอิสลามมาใส่ใครอิสลามท่านรอซูลจะเป็นผู้ที่อยู่ข้างหน้าในการชี้แจงแม้กระทั่งว่าในสงครามบาดัดที่มุชริกชาวมักกะฮ์ได้ตัดสินแล้วว่าจะทำสงครามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์นั่นนบีสู้เนื่องจากว่าถูกรุกรานญิฮาดเนื่องจากว่าปกป้องทรัพย์สินของตัวเองทรัพย์สินของบรรดามุสลิมชีวิตของตัวเองชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ชีวิตของบรรดาสตรีมุสลิมชีวิตปกป้องดินแดนปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินซึ่งสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ทำพอเรามาศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่านบีมีความอ่อนโยนมีความพี่นอบพี่เทากับมุสลิมเหลือเกินนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับมากระชากคอนบีจนกระทั่งคอนบีเนี่ยแดงนบีบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีนี่นะครับต้องการที่จะทำร้ายชายคนนี้นบีบอกเดี๋ยวใจเย็นถามเขาว่าต้องการอะไรชายคนนี้บอกว่ารอซูลอะไรก็ตามที่พระองค์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับท่านหรือสกีกับท่านเนี่ยโปรดจงนำมาให้ฉันด้วยนบีหัวเราะนะครับนบีหัวเราะคือนี่คือคนไม่รู้คือขอดีๆก็ได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมขอดีๆก็ได้แต่ชายคนนี้เลือกที่จะแบบกระชากคอเสื้อนบีคอแดงเลยนบีรู้ว่าเขาภูมิหลังก็คือคนชาวบ้านคนที่เป็นมุคอยยำคนที่ปลูกกลางเต็นท์อยู่กลางทะเลทรายเขาไม่รู้มารยาทนะครับนบีก็บอกว่าซอฮาบะห์ท่านใดมีสตางค์ก็ให้เขาชายคนหนึ่งที่อยู่เป็นอาหรับชนบทอาหรับบัดวีเนี่ยอาหรับเร่ร่อนเนี่ยเข้ามามัสยิดนบีแล้วก็ปัสสาวะเลยซอฮาบะห์ก็จะไปทำร้ายนบีบอกเดี๋ยวให้เขาปัสสาวะเสร็จก่อนพอปัสสาวะเสร็จแล้วนบีก็ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเอาน้ำใส่ถังแล้วก็เอาไปรดตรงปัสสาวะที่ชายคนนี้ได้ปัสสาวะแล้วก็บอกหันมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินนะฮุมบุอิสตุมอัลลอฮ์ส่งท่านมาเนี่ยมุยัสซิรีนนะครับให้ง่ายเวลาตัวอัสซิรีนแต่ว่าไม่ได้ทำให้ยากท่านถูกส่งมาเพื่อทำให้ง่ายไม่ได้ทำให้ยากนั่นหมายรวมว่านบีกำลังจะสอนว่ากับมุสลิมด้วยกันพี่นอกพี่เทาอ่อนโยนกับคนที่ไม่รู้ก็ต้องพี่นอกพี่เทาอ่อนโยนเพราะเขาไม่รู้เหมือนชายที่มากระชากเสื้อนบีจนท่านคอของท่านนบีแดงเขาไม่รู้ครับแม้กระทั่งซอฮาบะห์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปต่างเมืองปรากฏว่าชายซอฮาบะห์ท่านหนึ่งหกล้มหัวศีรษะแตกเสร็จแล้วพอคืนนั้นชายคนนี้ที่ศีรษะแตกก็ฝันและมีน้ำสุจิเคลื่อนตื่นเช้ามาซูโบก็เลยถามซอฮาบะห์ด้วยกันว่าขอคำฟัตวาหน่อยว่า
ผมจะต้องอาบน้ำยกขดัสไหมเพราะว่าศีรษะแตกซอฮาบะทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าวาญิบต้องอาบน้ำยกขดัสหลังจากที่ซอฮาบะท่านนี้อาบน้ำยกขดัสก็คือน้ำเนี่ยเข้าไปในศีรษะที่รอยแผลแตกจนกระทั่งซอฮาบะท่านนี้เสียชีวิตข่าวนี้รู้ถึงหูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอกลุ่มซอฮาบะท่านนี้ถึงมะดีนะห์นบีก็เรียกมาสอบสวนนี่ดูความเป็นผู้นำนะครับยังไม่เชื่อก็ถามบรรดาซอฮาบะว่าที่ฉันได้ยินมาเนี่ยจริงไหมว่าพวกท่านใช้ให้พี่น้องของท่านเนี่ยของพวกท่านเนี่ยอาบน้ำยกขดัสในขณะที่ศีรษะเขาแตกบรรดาซอฮาบะบอกจริงครับท่านรอซูลนบีบอกว่าการกรณีแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยแต่ย้ำมุมแต่ย้ำมั่มอ่ะเขาแต่ย้ำมุมพอแล้วสอนแล้วเสร็จแล้วนบีก็บอกสอนกับซอฮาบะกลุ่มนี้ว่าอย่าแก้ความไม่รู้ชีฟาอุนีนะครับอย่าแก้ความไม่รู้นะครับคือสุอานคือการถามนบีไม่เอ็ดนะครับนบีไม่ได้ด่าไม่ได้ตำหนิไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงนบีบอกว่าสอนเขาว่าตะยัมมุมพอแล้วก็อย่าแก้ความไม่รู้คือการถามทำไมพวกท่านไม่รู้จึงไม่ถามนี่นบีพี่น้องพี่เฒ่ากับมุสลิมด้วยกันแต่เวลากับกาเฟรกับศัตรูของอิสลามกาเฟรที่ไม่ได้เป็นศัตรูนบีก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้มีแสดงอากัปกิริยาที่ขัดขืนนบีเองก็ใช้เกราะนี่นะครับไปจำนำกับพวกยิวแสดงให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์การมีความเป็นสังคมนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นยิวก็ตามนบีเอาเสื้อเกราะเนี่ยไปจำนำแล้วก็เอาสตังค์มาใช้ในชีวิตของท่านนบีแต่เวลากับศัตรูของอิสลามนบีก็จะแข็งกร้าวนบีก็จะแสดงถึงความแข็งแรงท่านอบูกูฮาฟานี่นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะแกก็เป็นอะไรนะเป็นผู้ที่ชราเป็นคนแก่นะครับแต่ว่าต้องการไปออกญิฮาดนบีบอกว่าให้ท่านนี้นะซอฮาบะท่านนี้ไปย้อมผมสีดำเพื่อทำให้ศัตรูของอิสลามเนี่ยรู้ว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยมีแต่คนที่เป็นวัยรุ่นนี่คือความที่กับศัตรูของอิสลามแต่เวลากับมุสลิมด้วยกันนะครับพี่น้องในอายะห์กุรอานบทหนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้นะครับสุรอัตตอบะอายะห์771ถ้าพี่น้องอยู่ทางบ้านนะครับแล้วมีก็เปิดได้นะครับวันมุมีนูนะวันมุมีนาตุบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงเนี่ยบะดูฮุมเอาลียะอุบะต่างคนก็ต่างเป็นมิตรสนิทสนมเกื้อกูลซึ่งกันและกันพี่น้องสังคมที่อ่านกุรอานสังคมที่นำกุรอานมาเป็นสรณะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยนี่คืออายะห์หนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นมุมินชายมุมินหญิงนะครับมุมินชายก็ต่างแหละครับบะดุฮุมเอาลียาอุบะต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพันธมิตรเป็นมิตรเป็นเกลอเป็นสหายเป็นกัลยาณมิตรบรรดามุมินาตบรรดาสตรีมุสลิมะก็เป็นเกลอเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนั่นหมายรวมอะไรครับนั่นหมายรวมว่าสังคมเราจะต้องเป็นสังคมอยู่บนพื้นฐานของเอาลียาอุบะต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างสุภาพอ่อนโยนพี่นอบพี่เทาเข้าหากันในความเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับอัลมุมินุลินมุมินีนบีว่ามุมินผู้ศรัทธาสำหรับผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นกันบุญญาณอย่าชุดดูบะดูฮูบะดอเปรียบเสมือนอาคารซึ่งจะต้องเอื้อซึ่งกันและกันเป็นอาคารที่ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันอาคารที่เต็มไปด้วยปูนทรายอิฐนะครับที่มันพอมันผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันต่างยึดซึ่งกันและกัน
วะชับบะกะบัยนะอศอบีฮิแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประสานนิ้วกันอย่างนี้นะอิหม่ามบุคอรีบันทึกประสานนิ้วกันอย่างนี้นบีบอกว่าให้เรามีความยืนหยัดยึดเหนี่ยวแบบนี้ใครสอนครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับใครก็ตามที่เขามาพูดว่าให้พี่น้องรักกันแล้วเราก็คอมเมนต์ว่าโลกสวยพี่น้องมาเป็นอุมมะวาฮิดะอ๋ออยากหล่อคำว่าโลกสวยเนี่ยคือโลกสวยในทางลบอยากหล่ออยากหล่อในทางลบแต่ถ้าเราเอากันจริงๆนะครับพี่น้องหวนกลับมาสักนิดนึงนะฮะทำใจร่มๆทำใจว่างๆใครสอนให้เรารักกันครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฟัรรกูวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรกูให้ยึดสายเชือกบางคนบอกว่าก็ยึดสายเชือกเนี่ยคืออะไรดีนุลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ไงแต่คนมันพลาดได้คนมันผิดได้คนมันหลงลืมคนมันชั่วได้ครับเพราะเราเป็นมนุษย์กุลูอิบนีอาดัมคอตออุนวะคอยลุนคอตออินอัตวาบูลูกหลานอาดัมผิดทั้งนั้นแหละครับผมก็ผิดนะครับท่านครูหรือบรรดาชิยูห์บรรดาอุลามะระดับโลกระดับไหนก็ตามผิดทั้งกันทั้งสิ้นนะครับใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นะครับบอกไว้ว่าลูกหลานอาดัมผิดหมดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ไม่ผิดนะแต่เรามีผิดนะแต่คนผิดที่ดีผิดแล้วก็เตาบ้าผิดก็สำนึกผิดนี่คือการมีช่องให้เดินคือผิดแล้วสำนึกแล้วนี่คือคนผิดที่ดีแต่เราผิดได้นะผิดได้ผมพูดแบบนี้นะครับไม่ใช่พูดว่าผมแจ๋วนะก็ผมบอกแล้วไงเราเป็นมนุษย์แต่การที่เราเรียกร้องให้คนรักกันก็คือเรื่องหลักการของศาสนาที่นบีสั่งใช้เอาไว้อันกุรอานก็บอกนบีเองก็บอกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มันไม่ได้หมายรวมว่าคนพูดประเด็นนี้จะหลอกหรือว่าโลกสวยในแง่ลบของคนที่โพสต์นะครับคนที่คอมเมนต์แต่เอาเข้าจริงมันเป็นคำสอนของอัลลอฮ์คำสอนของรอซูลว่าให้มุสลิมเนี่ยถ้าบาดแม้นว่าเป็นมุสลิมกล่าวละอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นคือพี่น้องกันมีพี่น้องกันครับพี่น้องแต่เราไปคอมเมนต์ว่าโลกสวยอยากหล่อมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราบอกว่าถ้าเราไม่ยึดสองสิ่งนี้ลันตดินลูบะดีอาบาดาเราจะหลงทางจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดถ้าหากว่าเรายึดกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติคัมภีร์ของอัลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีก็นี่เราก็ยึดก็บอกกับพี่น้องว่าเรารักกันสิคนมันผิดได้คนมันพลาดได้ผิดก็เตือนไงก็หลักการก็บอกแบบนี้อาจารย์ฉันไม่ค่อยครอบขี้หน้าก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับไม่ชอบครอบขี้หน้าเขาก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันนั้นชอบขี้หน้าเขาด้วยเถิดไม่ได้มีเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับเขาแต่อารมณ์อาจจะไม่รับเขาไม่เป็นไรนี่ครับแต่ก็อย่าเราไม่ได้ทะเลาะกับเขานี่นะเราก็ไม่ได้สังฆกรรมร่วมกับเขานี่นะแต่ถามหน่อยว่าคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาวันหนึ่งเขาบอกว่านี่นะอัลลอฮ์บอกวันนี้นะอัลลอฮ์บอกอย่าห้ามกินเหล้าเราเชื่อฟังเขาไหมเราเชื่อเขาไหมอัลลอฮ์บอกว่าอย่าทำซินาเนี่ยเราเชื่อเขาก็ต้องเชื่อเพราะเขาอ้างอัลลอฮ์อ้างฮะดีษแต่เราไม่เกลียดหน้าเขาไอ้เรื่องเกลียดไปแต่เรื่องที่เขาพูดจริงพูดถูกต้องตามหลักการอันนี้ต้องยอมรับสิท่านอาลีพูดไว้น่าฟังมากครับท่านอาลีได้บอกไว้ว่าอุนซุดอิลามากอละลาตันซุดอิลามังกอละจงพิจารณาสิ่งที่เขาพูดอย่าพิจารณาบุคคลที่พูดถ้อยคำบทนี้ของท่านอาลีมันเป็นการทำลายกำแพงของความอันตะอาซุบอัสวบียะอย่างสิ้นเชิงครับทำไมอ่ะพี่น้องก็เนื่องจากว่าการที่เราฟังใครก็ได้ที่เขาพูดว่าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนั่นหมายรวมว่าเราขจัดเราฟอกนะฮะไม่ได้ฟอกไตนะฮะฟอกจิตวิญญาณของเราให้มีความรู้สึกว่าพี่นอบพี่เทาซีโรราบต่ออัลกุรอานและฮะดีสจริงๆแม้ว่าใครจะพูดก็ตามมาดแม้ว่าคนนี้เราอาจจะไม่ชอบหน้าเขาไม่เคยชอบเขาหรืออาจจะเป็นผู้รู้ที่ไม่อยู่ในสังกัดลิสต์รายชื่อที่เราชอบพอในโต๊ะครูของเรา
ก็แสดงว่าเราขจัดความเป็นอัศบิยะทิ้งไปไลซามินนามันดาอิลาอัศบิยะมีหลายสำนวนของฮะดีษส่วนนี้ที่ดออีฟนะครับแต่ก็หลายสำนวนด้วยกันนะครับที่เป็นฮะดีษสำนวนที่เป็นซอฮีฮ์ไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่พวกใครพวกนบีคนที่เล่นพักเล่นพวกเล่นพักเล่นพวกหมายความว่ายังไงครับอัศบิยะง่ายๆนะครับพี่น้องถ้าหากว่าคนนี้เขาพูดถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่เราไม่เชื่อเขานะไม่เชื่อแต่ท่านครูที่เรานับถืออยู่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราเชื่ออันนี้แหละเขาเรียกอัศบิยะครับเขาเรียกว่าการเล่นพักเล่นพวกสังคมเรามีไหมมีดีไหมไม่ดีเพราะนบีบอกว่าไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรากลับมาสู่ความเป็นเดิมๆในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ไหมมันเป็นการกิยาสมันการเกียรติเทียบของผมว่าผมเนี่ยเป็นคณะเก่าคณะเก่าคือคณะเก่าในนัยยะของผมความหมายของผมไม่ใช่ความหมายของใครนะครับก็คือเราได้เอาของเก่าในสมัยของท่านรอซูลกุสมบัติในสมัยของท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอิตตาบีอีนบรรดาซะลาฟุศอลิหนำมาสอนในยุคปัจจุบันนำมาสอนคนรุ่นใหม่นั่นคือความเป็นคณะเก่านำของนบีซึ่งเป็นยุคเมื่อ 1,400 กว่าปีมาสอนคนในยุคใหม่สอนคนคณะใหม่คนรุ่นใหม่ด้วยกับอิสลามมีคนเคยถามผมว่าอาจารย์เป็นอะไรผมบอกผมเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมที่นำอัลกุรอานแล้วก็หะดีษซอฮีฮ์หะดีษฮะซันมาปฏิบัติส่วนการที่ผมยึดกุรอานแล้วก็หะดีษที่ซอฮีฮ์ถูกต้องแล้วคุณจะหาว่าผมเป็นอะไรนั่นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมก็นบีสั่งให้เราเป็นมุสลิมมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมในหะดีษไม่มีวงเล็บว่ามุสลิมแล้วก็วงเล็บว่าซะลาฟีมุสลิมวงเล็บว่าอิควานมุสลิมวงเล็บว่าวะฮาบีผมก็ไม่เคยเจอหะดีษแบบนี้อ่ะครับแต่นบีใช้คำว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมอันมุมินุลินมุมินีผู้ศรัทธาด้วยกับผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นกันบุญญาณประหนึ่งอาคารซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่นบีสอนแล้วผมก็ดำเนินอย่างนี้สอนนำเสนอพี่น้องวันไหนที่ผมนำไบเบิลมาสอนนำไตรปิฎกมาสอนพี่น้องก็ต้องเลิกฟังผมนะครับหรือวันไหนที่ผมอธิบายอัลกุรอานเพี้ยนอธิบายหะดีษเพี้ยนพี่น้องต้องเลิกฟังนะครับไม่ได้เลิกฟังอย่างเดียวโทรมาในซีฮะโทรมาตักเตือนโทรมาบอกอาจารย์หลงแล้วอาจารย์ไม่ใช่แบบนี้แล้วอย่างนั้นนะครับนี่เรียกไม่ตะอัซซุบนะหะดีษส่วนหนึ่งนบีบอกว่ามุสลิมุนอัลมุสลิมุอะคุนมุสลิมอิหม่ามบุคอรีบันทึกผมเอาของเก่าเอาของคณะเก่าสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกผมแล้วก็พี่น้องซึ่งถือว่าเป็นคณะใหม่นะครับอัลมุสลิมุอะคุนมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกับมุสลิมด้วยกันลายะกิรูฮูมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่ดูถูกซึ่งกันและกันท่านจบจากไหนอ๋อจบแม่น้ำคงคาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะโอ้ยผมเนี่ยจบจากแม่น้ำนายแม่น้ำนายก็อียิปต์โอ้ยแม่น้ำคงคาจะดีกว่าแม่น้ำนายได้ยังไงดูถูกโอ้แกไม่จบโอ้ยแกนู่นแกมหาลัยไหนโอ้เด็กๆ เขาไม่ฉันนี่มุกอฉันมาดิโนหรือเราอ่านกุรอานดีกว่าแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยแกอ่านกุรอานไม่ได้เรื่องอัลลอฮ์ให้ท่านเสียงดีอัลลอฮ์ให้มีความจำอัลฮัมดุลิลละแต่อัลลอฮ์ห้ามท่านเนี่ยไปดูถูกคนอื่นอัลลอฮ์ให้ท่านอัลฮัมดุลิลละท่านไปว่าเขาอ่านกุรอานไม่ดีแต่อัลลอฮ์ให้เสียงเขามาแค่นี้ความสามารถแค่นี้เขาผิดไหม
ขาเรียกว่ากอดอกอดัตที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จะให้เสียงดีเหมือนท่านคงเป็นไปไม่ได้เพราะอัลเลาะห์สร้างสรรเสียงมาแบบนี้นบีบอกว่าอย่าดูถูกซึ่งกันและกันครับสังคมมุสลิมท่านละเว้นการดูถูกยกตนข่มท่านเนี่ยเราจะเป็นบุคคลซึ่งจะเป็นบุคคลที่น่ารักที่สุดในสังคมเราจะเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมไม่มีใครชอบใครไปดูถูกใครพี่น้องเชื่อผมไหมอ่ะแม้ว่าคนจนก็ตามนะครับดูนะพรุ่งนี้ลองก็ได้ไปตลาดไปข้ามสะพานลอยไปหาคนขอทานแล้วก็ไปชี้หน้าด่าเขาแกขอทานแกมันจนแกไม่มีการศึกษาแกมันโง่มานั่งขอทานที่นี่ได้ไงฮะแกมันเลวขนาดนี้นะไม่ทำมาหากินจะมาขอทานแล้วพี่น้องดูปฏิกิริยาผมเชื่อนะเขาจะลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีไปคนเนี่ยมันดูถูกได้ไงเขามีเกียรตินะครับมนุษย์มีเกียรติด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งสุนัขแม้กระทั่งแมวแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์ยังสั่งให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกพวกเราว่าต้องให้เกียรติพวกสัตว์เหล่านี้ยังไงจะฆ่ามันก็ฆ่าให้มีดเนี่ยคมกริบแล้วเวลาเชือดให้มันตายเร็วที่สุดนี่ให้เกียรติมันนะครับอย่าไปยิงนกเพื่อเป็นเป้าอย่าฆ่าสัตว์เพื่อประลองฝีมือเพื่อความมันไม่ได้นะครับสัตว์มีสิทธิที่เราจะมอบให้กับมันนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันเขาจนขนาดไหนก็ตามเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมเราถ้าไม่ดูถูกเหยียดหยามกันสักอย่างนึงเนี่ยผมว่าสังคมนี้สูงขึ้นมากเพราะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ถูกสอนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องรู้ไหมว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมฝรั่งชอบมาเที่ยวแต่ก่อนทำไมคนฝรั่งชอบมาเที่ยวเพราะคนเอเชียแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนน่ารักตรงที่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะเข้ามาก็ยกมือไหว้คารวะนอบน้อมยิ้มช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่ครองหัวจิตหัวใจคนที่เป็นฝรั่งมังค่าพี่น้องทราบไหมครับว่าแม้ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีเรือล่มมีคนตายแล้วพี่น้องเชื่อผมไหมว่าฝรั่งก็ยังคงมาเที่ยวอยู่เพราะเขาถือว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเมืองในประเทศหนึ่งแล้วก็หลายปีดีดักนะครับ2ปีติดต่อกันผมจำไม่ได้ว่าปีไหนว่ากรุงเทพมหานครเป็น เมืองหลวงที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวมากที่สุดในโลกด้วยเหตุผลใดก็ช่างในมุมมองของเขามุมมองของต่างชาติเพราะด้วยอะไรอะครับพี่น้องความอ่อนน้อมถ่อมตนมันสยบทุกอย่างเราผิดเราขอโทษพี่น้องจำได้ไหมครับคุณพระดอนนะพระดอนอะไรที่เป็นนักเทนนิสนะครับหลังจากจบเกมทุกครั้งยกมือไหว้สี่ทิศฝรั่งตบมือกันทั่วสนามเขาบอกว่าถ้าคนไทยนี่นอบน้อมถ่อมตนจริงๆนี่ไงฮะนี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้พูดถึงดินแดนไม่ได้พูดถึงประเทศไม่ได้พูดถึงจังหวัดแต่พูดว่านี่คือคำสอนของอิสลามที่ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมใครบอกอะครับอย่าบอกว่าผมพูดเรื่องนี้แล้วโลกสวยพี่น้องพูดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้แล้วหล่อพูดไม่ได้เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะกิรูฮูยากดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันอย่ายกตมข่มท่านอย่าดูถูกซึ่งกันและกันทุกคนเราดูถูกไม่ได้นะครับถ้ามาดแม้นว่าเราดูถูกใครก็ตามเรากำลังว่ายกตนว่าเราดีกับเขาซึ่งอิสลามสอนว่าตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้อยู่ที่หัวใจอยู่ที่นี่ครับที่นี่ไม่ได้อยู่ที่สมองไม่ได้อยู่ที่หน้าตาครับไม่ได้อยู่ที่รูปร่างอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่หัวใจที่บริสุทธิ์คนที่กักขระคนที่หยาบคายคนที่หยาบโลนคนที่มีแต่ความดุดันกับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องจะคบกับคนไหนตัวของพี่น้องเองนะครับอย่ามาถามผมนะ
คนที่ชอบด่าชาวบ้านตำหนิชาวบ้านเราเจ๋งเราเก่งกับคนอื่นชั่วหมดเลวหมดกับคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่เคยด่าใครแล้วก็เจอของผิดก็บอกก็เตือนด้วยความนอบน้อมสุภาพคำว่าด่าไม่ด่าใครก็ไม่ใช่ว่าหล่อนะแต่หมายถึงว่าเวลาเจอของผิดก็บอกแบบสุภาพอ่อนโยนแบบนอบน้อมถ่อมตนวะลายะกะซูรูฮูนบีบอกว่าตะกี้บอกว่าไม่ดูถูกกันอันนี้ก็คือจะไม่ข่มเหงซึ่งกันและกันฉันแจ๋วกว่าฉันรวยกว่าฉันอเลมกว่าก็ไปข่มเหงคนอื่นเขาฉันร่างกายแข็งแรงกว่าก็ไปทำร้ายคนที่ร่างกายอ่อนแอกว่าฉันรวยกว่าก็ไปทำร้ายคนที่จนกว่าฉันมีความรู้มากกว่าก็ไปทำร้ายคนที่มีความรู้ต่ำกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามอิหม่ามบุคอรีบันทึกภายใต้หัวใหญ่ภายใต้คำประโยคต้นของหะดีษที่บอกว่ามุสลิมอะคุนมุสลิมอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกซึ่งกันและกันนะอย่าไปกดขี่ข่มเหงเขานะในฐานะที่เป็นมุสลิมบางทีนี่เวลาเรามือยาวได้สาวเอาเลยนะแหมเวลามีภาษีเหนือกว่าเกทับเขาเลยนะนี่ผมพูดกับมุสลิมด้วยกันนะครับวะลายุสลิมูฮูแล้วก็อะไรแล้วก็อย่าหันหลังให้กันและกันอย่ากดขี่ซึ่งกันและกันอย่าหันหลังให้กันและกันนะครับอย่าหันหลังให้กันและกันแล้วก็อย่าอะไรอย่าส่งตัวให้กับศัตรูของอิสลามอย่าส่งตัวให้กับศัตรูของอิสลามซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องให้ความระมัดระวังอย่าส่งมุสลิมให้กับศัตรูของเราอย่าให้ศัตรูนั้นชี้ทางชี้ช่องให้ศัตรูนั้นมาเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมไม่ได้ครับด้วยเด็ดขาดพี่น้องมุสลิมของเราผิดก็ว่าตามผิดนะครับแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะไปทำให้มุสลิมของเรานั้นถูกฆ่าด้วยน้ำมือของศัตรูของมุสลิมครับบิฮัสบินนะครับอิมริอินมินัชชัรอัยยะกิรออะคอฮุนมุสลิมานบีบอกต่อไปว่าและถือว่าพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งนะครับพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งซึ่งนะครับในตัวของเขาจะมีความผิดหรือความชั่วว่ายังไงอัยยะกิรออะคอฮุนมุสลิมาคือดูถูกกดขี่คนเห็นเหยียดหยามพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมนบีบอกว่าพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่จะมีความผิดสำหรับเขามินันชารีนี่คือมีความชั่วสำหรับเขาเป็นความผิดสำหรับเขาก็คือว่าอัยยะกิรออะคอฮุการที่เขาได้ตำหนิดูถูกเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงอันมุสลิมะคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันผมอ่านวันนี้อ่านคำพูดของคนไทยนะครับไปเป็นทหารที่อเมริกาเขาก็บอกว่าทหารอเมริกาเขาจะไม่ทำร้ายคนที่เป็นทหารด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าทหารไทยก็ไม่ต้องทำร้ายนะครับคนที่เป็นทหารไทยด้วยกันเพราะมันมีข่าวว่าทหารนั้นถูกตีบ้างถูกอะไรนะถูกลงโทษจนกระทั่งตายก็มีอะไรก็มีเขาก็เลยใช้คนที่เป็นคนไทยที่ไปฝึกที่อยู่ในอเมริกาเขาก็เลยพูดประโยคนี้แล้วก็ถูกแชร์กันใน Facebook ผมก็กำลังจะบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยก็ไม่ดูถูกซึ่งกันและกันมุสลิมจะไม่ฆ่ามุสลิมด้วยกันมุสลิมจะไม่ทำร้ายมุสลิมด้วยกันอ้าวอาจารย์เขาผิดเขาว่าฉันก็คุยสิครับโทรศัพท์มีไหมโทรคุยคุณว่าฉันจริงไหมเหมือนกับที่นบีถามซอฮาบะว่าท่านใช้ให้เขาอาบน้ำยกขดัดเนี่ยในขณะที่หัวเขาแตกเนี่ยจริงไหมถามก่อนสิฟัตบายานูหาความจริงก่อนเพราะบางทีเนี่ยครับเวลาพี่น้องเคยเล่นเกมนี้ไหมครับยืนกันสี่ห้าคนฉันไปตลาดซื้อไก่ร้านบางมินอันนี้ก็รับสารไปพูดอีกคนหนึ่งฉันไปตลาดนะไปซื้อไก่และเป็ดร้านบางมิน
โอ้กว่าจะถือคนสุดท้ายฉันไปตลาดหนองจอกแล้วก็หลังจากนั้นฉันก็ขับรถนะครับไปซื้อไก่ที่ร้านบางมินแล้วก็เป็ดแล้วก็มาซื้อแพะที่ที่ฟาร์มบางอันดานานสมมุตินะครับนเรศฟาร์มโอ้ยไปใหญ่เลยพี่น้องเคยเล่นเกมนี้ไม่ใช่เหรอมันก็ต้องรู้ว่าไอสารที่มาจากคนแรกเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปอีกไม่รู้กี่สิบหูเนี่ยนะฮะกี่ร้อยหูพอออกจากปากของคนสุดท้ายมันไม่เหมือนเดิมไม่มีใครให้คนอื่นดีกว่าเรานะครับจากสถิตินะครับไม่มีใครเคยพูดให้คนอื่นพูดให้คนอื่นดีกว่าตัวเรามันมีเรื่องใส่ใครมันมีเรื่องเท็จมันมีเรื่องปลอมมันมีเรื่องอคติมันมีเรื่องนั้นเข้าไปจนกระทั่งคนที่รับสารคนสุดท้ายซึ่งเป็นฝ่ายคู่อริมันได้รับสารที่อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้โทรศัพท์คุยกันซี่แล้วก็เจอกันก็ได้นัดกินชาคุยกันอย่างฉันพี่น้องอะครับแล้วเราก็จะได้ความจริงความรักก็จะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์เสียอย่างเดียวนะครับรับฟังความคิดของคนอื่นอัลเลาะห์ให้มา2หูเนี่ยให้ฟังมากกว่าพูดถ้าอัลเลาะห์ให้มา3ปากนี่แน่นอนพูดมากกว่าฟังแต่อัลเลาะห์ให้มาปากเดียวครับแต่ให้เราฟังเนี่ยเยอะแล้วก็พิจารณาแล้วค่อยพูดมันกว่าจะกั้นกองออกมาเป็นคำพูดออกมาแล้วสุดท้ายเวลาเราพูดแล้วมันก็คือนายของเราต่อครับกุลุมุสลิมินอะลัลมุสลิมนบีบอกสิทธิมุสลิมทุกคนนะครับสิทธิของมุสลิมทุกคนที่มอบให้กับมุสลิมด้วยกันนั้นฮารออาเดี๋ยวคุณผมเดี๋ยวผมจะแปลผิดนะครับกุลูมุสลิมินอาลันมุสลิมิฮารอมุนมุสลิมมุสลิมนะครับมุสลิมทุกคนนั้นนะต้องแปลอย่างนี้นะทุกมุสลิมนะมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับทำไมฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามกับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยนะฮะดามูฮูเลือดของเขามาลูฮูทรัพย์สมบัติของเขาอิรดูฮูเกียรติยศของเขาฮารอมไม่ใช่โลกสวยเลยครับพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยไม่หล่อเลยแต่ถ้าเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเป็นสัจธรรมเป็นวะฮีดามูฮูเลือดของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราไปทำออกมาไม่ได้นะไปทำร้ายเขาไม่ได้มาลูฮูไปลักทรัพย์ไปโกงก็ไม่ได้อิรดูฮูนี่สำคัญเกียรติยศของเขาเกียรติยศของเขาไปทำร้ายไม่ได้นะครับเราเอะอะด่าคนผ่านเฟซบุ๊กเอะอะลงเฟซบุ๊กเอะอะด่าคนนั้นด่าคนนี้อิรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมประเด็นก็คือว่าคนที่แชร์คนที่ไปกดไลค์คนที่ส่งต่อคนที่เห็นด้วยคนที่คอมเมนต์นะสะใจอันนี้โดนด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดนะครับเราอย่าใช้อารมณ์ของเรามาตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้ทำไม่ได้นะครับแม้ว่าสิ่งนั้นเขาจะเป็นคนผิดอย่างที่เราวิจารณ์อยู่ก็ตามแต่นั่นก็เรียกนินทาและทุกวันนี้การนินทาของเรานี่เป็นการนินทาแบบโซเชียลมันรู้เป็นทั่วโลกผมพูดวันนี้พี่น้องฟังอยู่ที่อเมริกาฟังอยู่ที่อังกฤษฟังอยู่ที่มาดิโนะฟังอยู่ที่มุกอนี่ก็รับฟังหมดเพราะว่ารับสารได้รับสื่อได้ทำนองนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งให้เรานั้นรักกันแล้วก็เอื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกหะดีษหนึ่งลาตะบากอดูอย่าโกรธอย่าเกลียดชังซึ่งกันและกันเวลาตาดาบารูแล้วก็อย่าหันหลังให้กันและกันเวลาตานายาชูแล้วก็อย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมนะเล่ห์เหลี่ยมวางแผนหักหลังซึ่งกันและกันแทงกันข้างหลังนบีห้ามนะครับนบีบอกว่าเวลาตานายาชูอย่านะอย่าหักหลังซึ่งกันและกันทำลายล้างคิดทำลายซึ่งกันและกันแทงกันข้างหลังนี่ไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมอย่าโกรธมันโมโหได้โกรธได้ก็ไม่เกิน3วันนบีก็ว่าแต่เราไม่ได้โกรธแบบแตกแยกไงคือโกรธได้ไม่พอใจได้ครับมนุษย์แต่เสร็จแล้วก็บะละตูอภัย
เรื่องอภัยมันเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเหมือนที่ดร.อิสมีลุตฟี่จะปักกิยานนะครับได้พูดไว้เสมอนะครับว่าการให้อภัยคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดการตำหนิผู้อื่นนั่งด่าคนอื่นวิจารณ์คนอื่นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่การให้อภัยนี่เรื่องใหญ่ที่สุดจามุตฟาอยู่เป็นสุขก็พยายามพูดเรื่องนี้เสมอนะว่าแกจะโดนด่ายังไงก็ตามแกก็ให้อภัยฉะนั้นคำว่าอภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลายคนไม่ค่อยจะนั่งทบทวนนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นอัสการ์การซิเกตการรำลึกถึงอัลลอฮ์เหล่านี้เป็นแนวทางของซะลัฟเป็นแนวทางของซะลัฟุสซอลและบรรดาผู้รู้ท่านครูบรรดาคนที่วะเราะคนที่กูโก้นะครับก็จะมักจะนำแนวทางของซะลัฟหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเสมือนหนึ่งเป็นเงื่อนไขของชาวซะลัฟก็คือการละหมาดกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดแล้วเวลาเราละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเราก็ขอดุอาให้กับพี่น้องของเราในขณะที่เราอยู่ในช่วงของเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมายังฟากฟ้านบีบอกต่อไปว่าวาลายะบิยะบะดุกุมอาลาใบบะดินพวกท่านอย่าขายสินค้าตัดหน้าซึ่งกันและกันเราขายทุเรียนกิโลละ100บาทปรากฏว่าเราตั้งข้างๆเลยกิโลละ90บาทมุสลิมจะไม่ประหัตประหารกันในเรื่องของการตัดราคาจะไม่เอาขายดีเพื่อที่จะตัดราคาพี่น้องของเรานี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนมุสลิมสอนให้มุสลิมอย่าตัดหน้ากันนะขายด้วยความยุติธรรมเขาขายกิโลละร้อยแล้วก็ขายกิโลละร้อยถ้าซื้อแล้ววัดแล้วเราจะลดให้เขาต่างหากก็อีกเรื่องนึงแต่ป้ายเนี่ยเราต้องเขียนไว้นะครับว่ากิโลละร้อยแต่การเราไปขายตัดหน้าคนอื่นหรือเขารู้ว่าคนจะมาซื้อร้านนี้เราไปดักหน้าไว้ก่อนนะครับเราไปดักหน้าไว้ก่อนบอกนี่นะซื้อที่ฉันนะนี่กิโลละ80เองทุเรียนหมอนทองเนาะอร่อยสุดยอดอ่ะชิมก่อนอีกนิดเดียวจะถึงแล้วก็100บาทนบีห้ามเราเนี่ยขายสินค้าตัดหน้าใครพี่น้องมุสลิมด้วยกันแต่วันนี้เราเป็นอย่างนั้นไหมอัลลอฮ์นี่ถามนี่มีเงาะไหมเนี่ยไม่มีแล้วร้านไหนมีอ๋อเนี่ยไม่ร้านนี้มีนะร้านบางเฮมสมมุตินะแต่อย่าไปซื้อขายของชอบด่าลูกค้าขายไม่ดีหรอกอย่าไปซื้อเอาแปลกนี่สังคมเราจริงๆนะครับนะเราไม่มีก็เชียร์พี่น้องเราสิพี่น้องมุสลิมเราพอเขาขายดีเขามีสกาดเขาก็จะเอาสกาดไปจ่ายแต่เราเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปยุ่งร้านนี้นะอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปสนใจนี่เราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่โลกสวยครับหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหพูดแบบนี้ไม่ได้หรอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของหะดีษอย่าค้าขายตัดหน้าซึ่งกันและกันอย่าเชียร์เราแล้วก็ไปทับถมคนอื่นซึ่งผมบอกมาแล้วว่าอย่าไปกดขี่คนเหมคนอื่นประโยคสุดท้ายของฮะดีษนี่น่าสนใจขอโทษนะน่าสนใจทั้งหมดนะแต่พอมาขมวดปมเนี่ยเรียกว่าขีดเส้นใต้เนี่ยภาษาผมก็เรียกว่าปิดฝาโรงตอกเรียบร้อยเลยจากประโยคสุดท้ายปิดฮะดีษบทนี้บอกว่าวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในสภาพที่อิควานะเป็นพี่น้องกันนบีบอกว่าให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นพี่น้องกันฉะนั้นหลักคำสอนนี้เป็นหลักคำสอนที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ของโต๊ะครูคนไหนไม่มีสถาบันไหนที่จะเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเองแต่ทุกสถาบันที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลนี่คือนโยบายของสถาบันนั้นว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายเอ๋ยจง
เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ในสภาพที่อิคว้านะในสภาพที่เป็นพี่น้องกันอย่างไรก็ช่างก็เป็นมุสลิมพี่น้องลองดูนะผมเนี่ยไม่ชอบในกอสมมุตินะปรากฏว่าในกอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาในกอหรือว่าคนที่รู้จักในกอก็โพสต์ก็มาเด้งที่ผมก็จะเขียนว่าชาฟากัลลอฮ์ขอร้องให้หายโดยเร็วกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะเขาคือพี่น้องเราอะครับก็ขนาดเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่หนึ่งคนที่อยู่ในถ้ำ13ชีวิตเรายังขอดุอาให้เขารอดชีวิตนั่นกาฟิรุนผู้ปฏิเสธซึ่งศาสนาก็มีช่องว่าให้ขอดุอาให้ได้แต่นี่มุสลิมด้วยกันคนที่มีชาดาเหมือนกับเราคนที่อ่านกุรอานเหมือนกับเราเวลาละหมาดหันไปทางกิบทิศกิบรัตเดียวกับเราเวลาถือศีลอดก็เดือนรอมฎอนเหมือนกับเราเวลาถึงวันอีดินอัฎฮาก็ละหมาดอีดเหมือนกับเราเวลาจ่ายซะกาตก็จ่ายซะกาตเหมือนกับเราเวลาเขาละหมาดวันศุกร์ก็ละหมาดวันศุกร์เหมือนกับเราอัพทีนะพี่น้องเขาละหมาดวันศุกร์เหมือนกับเราอะครับวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะนี่คือสิ่งที่ที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องมันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเป็นพี่น้องกันเราทำลายกันได้เราก็ทำลายเราด่าได้เราก็ด่าเราเหยียบพี่น้องมุสลิมได้เราก็เหยียบเราดูถูกดูแคลนได้เราก็ดูถูกยกตนข่มท่านใช้คำพูดที่เราไม่เคยพูดกับคนต่างศาสนาแบบนี้นะครับที่ผมเสียใจทุกวันนี้นะครับบางทีคำพูดบางคำพูดเราไม่เคยพูดกับต่างศาสนาเลยครับเพราะเวลาเราพูดกับต่างศาสนาเราจะพินอกพิเทาเราจะระวังคำพูดของเราอย่างมหาศาลแต่ถ้าคำและแต่ว่ากับมุสลิมด้วยกันเราใช้เต็มที่เลยไม่มียั้งไม่มีอั้นไม่มีลิมิตทำไมอะครับวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะความเป็นพี่น้องที่นบีสั่งให้เราเป็นมันหายไปไหนหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่สังคมไม่มีที่เรามีก็คือความเป็นพี่น้องที่มีการนาซีฮัตมีการตักเตือนมีการแนะนำมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยมีการบะดูฮูบะดอช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเหมือนที่นบีทำแบบนี้นะครับเหมือนที่ท่านนบีทำแบบนี้พี่น้องครับเหมือนที่ท่านผมพี่น้องเขียนมาบอกว่าเสียงไม่ค่อยดังผมก็เลยต้องขยับนิดนึงนะฮะเสียงดังหรือเปล่านะครับนะอีกหะดีษหนึ่งนะผมจะพูดกับพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้โหพี่น้องหะดีษนี้ผมไม่พูดก็คงไม่ได้ครับแล้วก็น่าจะปิดท้ายพี่น้องถ้าเสียงไม่ดังบอกด้วยนะอันนารอยุลันซารออาคอนละฮูฟิลละปรากฏว่าชายคนหนึ่งนะครับได้เดินทางไปหาพี่น้องของเขานะครับไปหาพี่น้องมุสลิมด้วยกันว่าง่ายๆเสร็จแล้วซาร์อะคอนละฮูฟิลละนะครับไปหาเยี่ยมพี่น้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องบอกว่าเสียงชัดมากชัดเจนมากนะครับยาซักลอนะครับฟาอัสซัลลอฮุอะลามัดรายะติฮิมาลิกันปรากฏว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์เนี่ยไปคอยไปเฝ้านะครับตามหนทางตามทางต่างๆที่ชายคนนี้ได้เดินทางไปฟาซาลูไอนาตูรีดูแล้วมาลาอิกะห์ก็ถามชายคนนี้ว่าท่านนะครับชายคนนี้ว่าท่านต้องการเนี่ยไอนาตูรีดูไอนาในที่ไหนตูรีดูท่านต้องการไปไหนถามชายคนนี้กอลาอาซูรุอะคอนลีฟิลละฉันเนี่ยจะไปเยี่ยมพี่น้องของฉันในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือไปเพื่อเยี่ยมเยียนนะครับเพื่ออัลลอฮ์นะครับกอลาฮัลละกะอะลัยฮิมินนิอามะตินตะรุบบุฮาอะลัยฮิแล้วท่านมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่ติดเนื้อต้องตัวเขาเขาเรียกอะไรนะมีอะไรที่เขาเรียกว่ามีอะไรต้องไปชดใช้ไหมมีอะไรต้องไปชดใช้ไหมหรือว่ามีนัดไว้ว่าต้องไปหรือว่าท่านยืมเงินไปหรือว่าตังไปคืนเขาชายคนนี้บอกว่าก็ละไม่ก้อยรออันนีอับบับตูฮูฟิลละฉันเนี่ยมาหาชายคนนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะครับไม่ได้ชดใช้ไม่มีอะไรนะครับนอกจากอะไรครับนอกจากว่าฉันเนี่ยรักเขาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีอะห์บับตูฮูฉันเนี่ยรักเขาฟิลลาในหนทางของอัลเลาะห์กอละมาลาอิกะนะครับก็กล่าวกับชายคนนี้ว่าฟะอินนีรอซูลุลลอฮิอิไลกิขอโทษนะอิไลกะนะครับน่าจะพิมพ์ผิดนะแท้จริงนะฉันเป็นรอซูลรอซูลในที่นี้คือศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มาลาอิกะนะครับนะอิไลกะมายังท่านนะครับที่ถูกส่งมายังท่านบิอันนัลลอฮะกอดะอฮับบะกะแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงรักท่านกะมาอะฮบับตะฮูฟีฮิเสมือนกับที่ท่านรักพี่น้องของท่านในหนทางของพระองค์ยอดจริงๆพี่น้องหะดีษเหล่านี้เราน่าจะได้ฟังกันเยอะๆนะครับการที่เราไปเยี่ยมคนหนึ่งการโทรศัพท์ไปหาคนหนึ่งแล้วเราก็ถามว่าเป็นไงมีธุระอะไรฉันคิดถึงท่านก็เลยโทรมาหาโอ้เยี่ยมไม่มีเหตุผลอื่นครับพี่น้องไม่มีเหตุผลใดเลยนอกจากเหตุผลของการคิดถึงเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดีในหนทางของอัลลอฮ์เรารักเขาในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยี่ยมแล้วมาลาอิกะห์บอกกับชายคนนี้ว่าอัลลอฮ์ทรงรักท่านเพราะฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์ที่ส่งมาคุยกับท่านส่งมาบอกข่าวดีกับท่านว่าอัลลอฮ์ทรงรักท่านเนื่องจากว่าท่านรักพี่น้องของท่านในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้หะดีษเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตใจเข้าไปอยู่ในมารยาทจริยธรรมเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมของเราผมว่าสังคมมุสลิมเราจะดีกว่านี้ไม่ใช่น้อยนะครับสังคมของเราจะน่าอยู่มากกว่านี้เราเป็นพี่น้องมุสลิมกันต้องรักกันสิครับถ้าว่าเราไม่รักกันแล้วจะให้ใครมารักเราท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดหะดีษบทนี้นะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับบันทึกไม่ได้บอกแหล่งที่มานะครับแต่ว่าเป็นหะดีษซอฮีหนะครับเป็นหะดีษที่มัชฮูรที่หลายคนก็ได้ยินหะดีษบทนี้มาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสดีเนี่ยว่านำหะดีษหรือว่าคำสอนของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยมาบอกกับพี่น้องว่าความที่เรารักกันในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ความที่เรามีความศรัทธามั่นในศาสนาของเราโดยการที่เราไปเยี่ยมเยียนการที่เราพูดถึงการที่เรากล่าวถึงพี่น้องของเรามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์ทรงรักเรานะครับอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับนบีบอกว่าอย่างนี้ว่าไลซมินนามัลลัมอยู่ว่ากิรกะบีรอนะไม่ใช่พวกของเรานะครับบุคคลที่เขาไม่นะครับไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเขาไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่มัลลัมอยู่ว่ากิรกะบีรอนะเข
ขาไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เขาไม่เขาดูถูกดูแคลนผู้ใหญ่เขาดูเขาตำหนิผู้อาวุโสของเราวะยัรฮัมซอกีรนาและผู้ใหญ่ก็ไม่เอ็นดูเด็กไม่เมตตาเด็กนบีบอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกนบีวันนี้ผมตีกรอบขมวดปมมาพูดเฉพาะสังคมมุสลิมว่าถ้าวันนี้นะครับวันนี้ผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเด็กคนที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนับหน้าถือตาในสังคมของเราคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยไม่เอ็นดูเด็กไม่เมตตาต่อเด็กด่าทอเด็กด่าคนที่อายุน้อยกว่าด่าคนที่ตำหนิคนที่แย่กว่าไม่มีความเมตตาแต่คนที่คนรุ่นหลังไลซามินนานบีบอกไม่ใช่พวกนบีหรือเด็กนะไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่บางทีท่านครูเพิ่งจบมาก็ด่าโต๊ะครูในอดีตที่เขาอยู่มานานเขาด่าว่ามานานเขาด่าว่ามาอายุ70 80อายุ50 60แล้วเขาก็ด่าว่าของเขาเราเพิ่งจบมา20ต้นๆหรือ25กำลังแบบว่าเป็นวัยที่แบบสมองเปี้ยแต่เรากับตำหนิผู้อาวุโสของเราด่าทออุลามะโต๊ะครูของเราซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยตอนที่เรายังไม่เกิดเลยนะครับเขาเนี่ยสอนหนังสือแล้วพอเราเรียนจบมาเนี่ยเราก็มีวิชาแกร่งกล้าเราก็ใช้ทุกอย่างในการที่ตำหนิโต๊ะครูเหล่านี้พี่น้องถ้าถามภาษาแบบวัยรุ่นคือทำเพื่อมันหาคำตอบไม่ได้อะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นโต๊ะครูอาวุโสแล้วก็ตำหนิโต๊ะครูที่เพิ่งจบมาใหม่ก็ไม่ได้อีกเพราะเราต้องเมตตาเขาเอ็นดูเขาให้ชี้ทางให้เขาในการด่าวะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อะไรครับไปสู่ความดีงามหรือเราจบมาใหม่ก็ต้องพี่นอบพี่เทาให้เกียรติกับอุลามะโต๊ะครูที่เขาจบมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่วันที่เราคลอดมาเนี่ยเขาทำหน้าที่แล้ววันที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็ยังฟังเขาอยู่เราอย่าบางครั้งอ่านจากตำราของเขาด้วยซ้ำแต่วันนี้พอเราจบมาปั๊บเนี่ยแล้วก็มาตำหนิคนเหล่านี้แหละที่เราได้รับความรู้จากเขานบีบอกไลซามินนาพี่น้องพูดไม่ต้องหล่อนะเพราะผมไม่ได้ยกความพูดของผมพูดงานนี้นะครับไม่ได้โลกสวยนะฮะแต่คำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราว่าไม่ใช่พวกนบีนี่ในของจริงนะครับไลซามินนาไม่ใช่กลุ่มของนบีไม่ใช่พวกของนบีใครเด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เอ็นดูเด็กไลซามินนาไม่ใช่พวกนบีครับแล้วพวกไหนไม่รู้วันนี้สังคมเรามีดาวเทียมเรามี Facebook เรามีไลฟ์สดเรามี YouTubeเรามีโต๊ะครูที่โทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมสังคมเราจึงมีเรื่องการให้เกียรติน้อยมากเรื่องความเป็นอาวุโสน้อยกว่ามากกว่าแทบจะไม่มีในสังคมเราบางครั้งขอโทษนะครับเหยียบหัวได้เหยียบหัวด่าได้ด่าแล้วก็มันก็สะใจแล้วก็ยังมีแฟนคลับลูกศิษย์ลูกหาคอยติดตามคอยกดไลค์ว่าแหมนี่อายุยังน้อยเลยแหมแล้วก็แบบเกทับคนอาวุโสอย่างไม่ติดฝุ่นอัลลอฮุอักบัรไลซามินนานบีว่าที่พูดอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาไม่ว่าจะในวงการโต๊ะครูหรือวงการทั่วไปนะครับถ้าเขาเป็นโต๊ะแชร์เจอเราพี่น้องใครให้สลามก่อนแชร์อายุ70เราอายุ20เอ้าให้เราจบมาด้วยมีความรู้ด้วยใครเจอกันให้สลามก่อนนบีบอกคนอาวุโสน้อยให้สลามคนอาวุโสมากเราอาจจะเป็นท่านครูก็ได้แต่เวลาเจอแชร์เราต้องให้สลามเขาก่อนเพราะนบีสั่งแล้วอาจารย์กับผมมีความรู้มากกว่าเขานั่นมีความรู้อีกเรื่องหนึ่งแต่ยิ่งมีความรู้ยิ่งนอบน้อมยิ่งมีความรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งมีความรู้ยิ่งพี่นอบพี่เทากับแต่ถ้าเรามีความรู้ยิ่งแสดงมีความรู้ยิ่งตะกับบทมีความรู้ยิ่งยกตนข่มคนอื่น
คนเหล่านี้พี่น้องเชื่ออะไรผมสักอย่างไหมครับแล้วก็ลองพิสูจน์ก็ได้ดูอาบทหนึ่งที่นบีสอนให้เราอ่านหลังละหมาดฟัรดูนะครับอัลลอฮุมะลามานีอะลิมาอัตไตวะลามุติยะลิมามะนาตะวะลายัมฟาอุซันยัดดีมีกันยัดดุมัดแม้นว่าอัลลอฮ์ให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้ถ้าพงอัลลอฮ์ทรงไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะยกใครใครหน้าไหนจะมาทำให้ตกต่ำไม่มีสิทธิ์ครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกใครก็ตามใครหน้าไหนคนบนโลกดุนยานี้มายกเขาทั้งโลกก็ไม่สูงครับพี่น้องลองดูคนที่ตะกับบทความยิ่งใหญ่เนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เราสักตีตึงนะครับนบีบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาและโลกดุนยานี่นะครับในทัศนะของพระองค์อัลลอฮ์นะครับในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกดุนยานี้สิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้เท่าปีกยุงแสดงว่าเรามันเป็นฝุ่นเล็กๆมนุษย์เป็นฝุ่นเล็กๆนะครับอัลลอฮ์สิยิ่งใหญ่เราเนี่ยจะพูดว่าเราเล็กยังไม่ได้แล้วมันกระจิตริดนะครับแม่ผมไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรผงธุลีก็ว่าได้เราไม่ใหญ่เลยนะครับอากาศเราก็ใช้อากาศของอัลลอฮ์หายใจสมองที่เราได้คิดอยู่นี่ก็สมองจากของอัลลอฮ์ปากที่พูดได้ก็อัลลอฮ์ให้พูดหูได้ยินที่อัลลอฮ์ก็ให้ได้ยินคุลิกอนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเสมอครับเราเป็นคนที่ต่ำต้อยจริงๆนะครับแล้วเราเป็นคนซึ่งอย่าพยองอย่าแสดงอะไรที่มันแหมเราคนที่นอบน้อมเป็นคนที่น่ารักนะครับอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าฮันตุนซารูนะวะตุรซะกูนะอิลลาบิดูอัฟาอิฮิกุมพวกท่านจะไม่รับชัยชนะและไม่มีปัจจัยยังชีพริสกีเพิ่มพูนนี่นะครับเว้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนอ่อนแอในหมู่พวกท่านอิลลาบิดูอัฟาอิกุมเว้นแต่คนอ่อนแอในหมู่พวกท่านหมายความว่ายังไงครับอุลามาอธิบายว่าตราบใดก็ตามที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่อ่อนแออัลลอฮ์จะให้พวกเราได้ประสบชัยชนะวันนี้เห็นใครอ่อนแอใครจนเราไปช่วยเห็นใครที่มีความรู้น้อยไม่มีความรู้เราเอาความรู้ไปให้เขานบีบอกว่าเราก็จะประสบกับชัยชนะและก็ประสบกับการที่มีริสกีที่มากมายแต่วันนี้ถ้าเห็นคนอ่อนแอกว่าเราไล่ตะเพิดเขาไปลงนรกเราไล่ไปอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้อย่ามาอยู่กลุ่มฉันเพราะกลุ่มฉันกลุ่มที่รอดกลุ่มฉันเป็นกลุ่มชาวสวรรค์หรือคนที่อ่อนแอเราไม่ช่วยเหลือแต่ใครก็ตามที่เป็นพวกฉันเราก็จะช่วยก่อนแต่ใครไม่ใช่พวกฉันฉันก็ไม่ยุ่งอิลลาบิดูอัฟาอีกุมนบีบอกว่าเราจะได้ชัยชนะและจะมีริสกีมากมายนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่อ่อนแอในหมู่พวกเราเรามีความรู้คนอ่อนแอก็คือคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราก็ไปช่วยเหลือเขาไปฉุดเขาออกมาจากไฟนรกไปฉุดเขาออกมาจากความไม่รู้ไปฉุดออกมาจากความฮารอมไปฉุดออกมาจากสิ่งที่เป็นมุสิยัตต่างๆไปฉุดออกมาในสิ่งที่เขางมงายอยู่สิ่งที่ผิดผมประทับใจพี่น้องเพศทางเลือกคนหนึ่งนะผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าไปเปิดมีพี่น้องส่งคลิปมาอาจารย์บับลี่คนอย่างผมเนี่ยเตาบ้าได้ไหมแล้วเขาก็มีรูปตอนที่เขาเป็นเพศนะแปลงเพศเป็นผู้หญิงและเขาพูดประโยคนี้คือเขามาเป็นผู้ชายนี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดในสังคมเราถ้าคนที่แปลงเพศเป็นกระเทยเป็นคนที่เรียกว่ากินไอสวรรค์ก็ไม่ได้กินแล้วเนี่ยแล้วเราไปตอกย้ำไปเหยียบไปย่ำไปขยี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้เขาคงฟังเทปของอาจารย์บ๊อบลี่นะที่มาที่ไปวัลลอฮุอะลัมนะสุดท้ายเขาก็ตั้งประโยคนี้กับอาจารย์บ๊อบลี่
แสดงถึงเราไม่เราอ่อนน้อมเราอ้าแขนรับท่านเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรกลับมาอัลลอฮ์อภัยให้ตราบใดที่วิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดือกตราบใดก็ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกเดี๋ยวก็ขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยกิยามัตนี่ครับตัวอย่างที่สุดยอดมากนะแต่ถ้าวันนี้บรรดานักดาอีวันนี้บรรดาผู้รู้หรือว่าวันนี้บุคคลที่ได้เรียนรู้อาจจะไม่ใช่ผู้รู้แล้วมีความรู้บ้างเนี่ยโปรดใช้ความอ่อนโยนความรักในการบอกความสุภาพในการบอกเนียดที่บริสุทธิ์เนียดที่อิคลาสสุดๆกับคนเหล่านี้แล้วเขาก็กลับมาครับไม่น่าเชื่อนะครับภาพที่เห็นคือภาพที่เป็นผู้หญิงแต่วันนี้เขาเตาบ้าตัวไม่เอาแล้วที่จะเป็นเพศหญิงเพราะเดิมเขาเป็นผู้ชายวันนี้เขามาทวงถามว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วอาจารย์อัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าไหมหรือพี่น้องจะไล่ตะเพิดเขากลับไปเป็นกระเทยเหมือนเดิมกลับไปแปลงเพศเหมือนเดิมสังคมเรามาดีแล้วครับช่วยกันประคบประงมช่วยกันตักช่วยกันเตือนช่วยกันประคองช่วยกันนาซีฮัตช่วยกันแนะนำรอยยิ้มไม่เคยสร้างศัตรูนะพี่น้องเนียดที่บริสุทธิ์มีแต่เรื่องดีสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ตอบคำถามนะพี่น้องผมมาบรรยายนะมาแสดงความเห็นพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์อาจจะตอบคำถามให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์มุฮัมมัดนะครับอายะห์ที่19วัสตักฟิรลิซัมบิกะวะลิลมุมินีนวัลมุมินาตและเจ้าคือมุฮัมมัดจงขออภัยโทษในความผิดของเจ้าวะลิลมุมินีนและขออภัยโทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาชายวัลมุมินาตและผู้ศรัทธาหญิงอิสติกฟาร การขออภัยโทษในความผิดของเราในความผิดที่เรามีใช่แต่เท่านั้นนะครับให้เราขออภัยโทษในความผิดของคนอื่นให้เราสามารถขอดุอารักพี่น้องเรานี่คือขั้นสุดยอดที่สุดนะครับการขอดุอาให้กับพี่น้องของเรารับหลังคือความรักที่สุดยอดที่สุดคือความยิ่งใหญ่ในความเป็นมุมินผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ตอบแทนผมไม่มีอะไรตอบแทนพี่น้องผมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าผมเป็นบ่าวผมแนะนำบอกตักเตือนผมก็ทำอย่างนั้นขอดุอาให้พี่น้องรับหลังให้เขาได้เปลี่ยนแปลงให้เขาได้แก้ไขแม้กระทั่งตัวเราเองขอให้เราก่อนผมพูดแบบนี้ผมพูดตั้งแต่ต้นของชั่วโมงแล้วว่าผมไม่ได้พูดให้รอแล้วก็ไม่ได้พูดว่าผมไม่มีความผิดผมเป็นคนมารยาทที่งดงามไม่ใช่เนี่ยครับวันนี้สังคมเรามีกันหลายคนอะไรกุมบินญะมาอ์นบีสั่งให้อยู่กันเป็นญะมาอ์พ่อจะได้ตักเตือนซึ่งกันและกันไงใครผิดเรื่องนี้ก็ตักเตือนเรื่องนี้ใครผิดเรื่องนั้นก็ช่วยกันตักเตือนเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยช่วยกันเดินประคับประคองอย่าดุลล้อมาอันญะมาอะเอาพระหัตถ์ของอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่มีอะไรดีกว่าให้เรานั้นมีความรักซึ่งกันและกันไม่มีอะไรดีกว่าที่ทำให้เราประสบกับชัยชนะแล้วก็เรามีริสกีที่มากมายเว้นแต่ว่าเราจะช่วยเหลือคนที่แย่กว่าคนที่ต่ำกว่าให้ความรู้คนที่ไม่รู้มากกว่าคือเขารู้น้อยกว่าแล้วเรามีความรู้มากกว่าแล้วเอาให้เขาแล้วก็รักพี่น้องคนที่เขาไม่รักเรานะครับก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นความรักที่ไม่สามารถมีอะไรมาเขียนคำนิยามนี้ได้รักคนที่ไม่รักเรานะครับรักคนที่เขาโกรธเรารักคนที่เขาตำหนิและก็ด่าเรา
นั่นอยู่บนพื้นฐานของการให้อภัยซึ่งกันและกันผมไม่ใช่คนดีเดย์นะครับผมไม่ใช่มีมารยาทที่งดงามแต่ผมก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองผมก็มีผิดแล้วก็ความผิดที่มีจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเห็นหรือไม่เห็นจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนั่นบ่งบอกของผมเป็นเบาผมเป็นมนุษย์ที่มีความผิดได้แต่ขอให้เรามีความผิดและเป็นความผิดที่เมื่อรู้แล้วผิดก็สำนึกตัวรู้ว่าผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวนะครับฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์จะตอบคำถามให้แล้วก็ฝากไว้กับค่ำคืนดีๆแบบนี้ก่อนที่พี่น้องจะล้มตัวนอนท้ายนี้ฝากคำสอนของบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่เวลาเขาเจอกันให้สลามแล้วเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบเขาคุยธุระกันเสร็จแล้วก่อนจะสลามลาจากกันเขาจะพูดประโยคนี้เสมอว่าลาตันซานีฟีดูอาอิกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านอย่าลืมผมในดูอาของท่านครับอย่าลืมขอดูอาให้กับพี่น้องของเราที่กำลังถูกอาธรรมในซีเรียในปาเลสไตน์ในพม่าหรือแม้กระทั่งใน3จังหวัดภาคใต้ฟีกุลลิมาการหรือแม้กระทั่งมุสลิมที่อยู่แห่งหนตำบลไหนก็ตามขอดูอาให้กันและกันนอนบนที่มีจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็รักสังคมนอนอย่างมีความสุขครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันทีใดยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู